สาพี่ไทยอาคมนะครับแล้วก็ทีมทนายนะครับว่าเดี๋ยวเราจะทำยังไงต่อไปเราคงจะไปเรื่องคดีแพ่งต่อนะครับในประเด็นของคดีแพ่งนี้จะมาฟ้องร้องประเด็นไหนยังไงบ้างคะเขาฟ้องเราไว้แล้วเขาก็มีการอายัดเงินไว้นะครับและเดี๋ยวเราก็คงจะขอศาลถอนอายัดนี่แหละเพราะว่าผมคิดว่าหลักฐานมันชัดเจนนะครับเพราะว่าเรานำเสนอไปเนี่ยเราเสนอคดีอาญาในคดีนี้ไปเนี่ยเรานำสื่อแบบเต็มรูปแบบนะครับทั้งพยานหลักฐานถามค้านของเขาหรือว่าพยานหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเราขอหมายไปเรียกมานะครับจะไม่มีการพิจารณาฟ้องพยานเท็จเพิ่มเลยคืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวเราขอคุยปรึกษากันก่อนกับคุณลุงจรูนว่ายังไงนะครับคุณลุงจรูนเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวนะครับเพราะว่าเขาอยากไปใช้ชีวิตนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดมีคนทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาเรียนแบบถ้าเกิดเราไม่ดำเนินคดีนะครับอันนี้ก็คือเราจะมองในรูปของสังคมว่าสังคมจะได้ประโยชน์อะไรมากกว่ากันอันนี้เดี๋ยวผมขอกลับไปตัดสินใจกับทางคุณลุงจรูนก่อนนะครับเมื่อวานนี้ครูปีชาบอกว่าเธอในเมื่อศาลก็ถือว่าคือครูปีชาไม่ใช่ของจริงแล้วตำรวจได้ข่าวว่าคือเป็นของจริงก็ตามข้อเสนอของกฎหมายอยู่แล้วครับนะครับก็เดี๋ยวดูคำพิพากษาดีกว่านะครับท่านออกมาชัดเจนเลยว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กันแน่นะครับคือก่อนหน้านี้ครูปีชาบอกว่าถ้าเกิดศาลฟ้องครูปีชาก็จะเดินหน้าอุทธรณ์ต่อเป็นสิทธิ์ด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาแพ้คดีนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์แต่อย่างที่บอกกันนะครับว่าถ้าเกิดมีการสำนึกนะครับว่าในการกระทำของตัวเองคำพิพากษาชัดเจนขนาดนี้แล้วนะครับถ้ายังไม่สำนึกนะครับก็อาจจะต้องมีการดำเนินคดีต่อไปนะครับเดี๋ยวไปทำเรื่องถอนครับคุณจรูนพูดอะไรนิดนึงไหมคะคงไม่มีเรื่องอะไรพูดนั่นแหละก็รอมาปีกว่าเนาะอยากให้มันถึงวันนี้เร็วๆแต่ก็อย่างไรมันก็ถึงอยู่ดีถึงแม้ว่าจะช้าหมดครับกว่า1ปี8เดือนที่ผ่านมาเฝ้ารอมาอยากให้ถ่ายทอดความรู้สึกความนั้นมาพอมาถึงวันนี้แล้วอ่ะมันก็คงโล่งใจแค่นั้นแหละที่ความจริงมันปรากฏให้เราเห็นเนาะยังมีอะไรอยากจะบอกอีกฝ่ายนึงมั้ยครับไม่ผมไม่มีเรื่องอะไรที่จะบอกหรอกเพราะว่าถึงแม้ผมจะบอกไปก็มันก็เหมือนแค่อย่างที่เมื่อเช้าเนี่ยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาถ้าอย่างอีกฝ่ายหนึ่งเขายื่นอุทธรณ์เนี่ยครับลุงมีผลต่อการพิจารณาในการฟ้องร้องในคดีของเราต่อไปด้วยไหมก็คงต้องดำเนินการไปเรื่อยๆจนกว่าคดีมันจะถึงที่สุดจริงๆแล้วเนาะแผนหลังจากนี้หลังจากที่รับฟังผลที่พิพากษาแล้วจะทำอะไรยังไงต่อไหมครับเดี๋ยวปรึกษากันดูก่อนว่าแบบเขากลัวนะแบบคุณพนักงานว่าเราจะดำเนินการยังไงตอนนี้บอกได้หรือยังคะว่าพอสบายใจขึ้นแบบนี้แล้วเงินทั้งหมดจะไปใช้จ่ายยังไงบ้างคะวางแผนยังไงคะในความสบายใจจริงๆแล้วนะผมไม่ได้หนักใจเลยนะผมไม่ได้หนักใจแต่ชัดเจนแล้วเห็นหน้ากับผมเห็นหน้าผมอยู่แล้วนะผมไม่หนักใจแล้วเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องผู้แต่งไม่จำเป็นต้องปั้นหน้านะ